สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ทางไทย PBS Podcast นะครับวันนี้ยีนคุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรครับพูดถึงเรื่องยุงแมลงที่ไม่มีใครอยากให้มีบนโลกใบนี้นะครับเพราะว่าชอบมากัดสร้างความรำคาญรวมถึงทำให้เกิดโรคได้ด้วยนะครับวันนี้มีงานวิจัยครับเขาบอกว่าอะไรกันที่เป็นสาเหตุทำให้บางคนเนี่ยชอบโดนยุงกัดนะครับแต่บางคนก็ไม่ได้มียุงมาตอมอะไรเท่าไหร่วันนี้มาหาคำตอบกับงานวิจัยชิ้นนี้ใน Science Tech ครับถ้าลองถามเล่นๆคุยกันกับเพื่อนหลายๆคนคงจะมีคำตอบคล้ายๆกันนะครับว่าไม่อยากให้มีสัตว์อะไรบนโลกใบนี้หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นยุงแน่นอนนะครับชอบมากัดมาดูดเลือดนะครับตบไปก็ยังมาอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้เกิดโรคได้ด้วยอย่างโรคไข้เลือดออกที่บ้านเราจะพบบ่อยๆบางพื้นที่ก็จะมีไข้มาลาเรียนะครับที่ตอนนี้ก็เริ่มมีทางออกเกี่ยวกับวัคซีนกันแล้วนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในขั้นต้นอยู่ซึ่งหลายๆคนก็บอกไปทางเดียวกันว่าถ้ามันไม่มียุงบนโลกใบนี้เนี่ยน่าจะดีเหมือนกันนะครับวันนี้มีงานวิจัยหนึ่งครับใครที่ชอบโดนยุงกัดบ่อยๆมาหาสาเหตุกันนะครับเขาไปวิจัยกันว่าอะไรกันที่ทำให้ยุงมันชอบมากัดเราเหลือเกินบางคนก็ไม่มีบางคนก็กัดแล้วก็กัดอีกนะครับวันนี้มาหาคำตอบกันอยู่กับอาจารย์พงศกรสายเพชรแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยินสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่วงจรชีวิตสั้นๆ นะครับแต่ว่าสร้างความรำคาญไม่สั้นเลยครับอาจารย์ ใช่ครับก็ยุงนี่ครับจริงๆยุงนี่เป็นสัตว์ที่เรียกว่าอันตรายที่สุดสำหรับมนุษย์เลยนะครับโอ้คือถ้าเกิดนับจำนวนคนที่ตายเพราะว่าโรคที่แบบยุงนำพามายุงเป็นพาหะมาติดเราเนี่ยปีนึงตายหลักหลายแสนน่าจะประมาณ 700,000 oh. นะครับคือถ้าหารดูเนี่ยแปลว่าชั่วโมงละ80คนนะหรือว่านาทีละคนกว่าครับ ให้ยุงเนี่ยนะครับอาจารย์คนที่ตายจากโรคใช่ครับที่แบบตอนเด็กๆเขาบอกว่าอะไรยุงร้ายกว่าเสืออะไรเงี้ยมันร้ายกว่าเสือมหาศาลเลยนะ เป็นแสนเท่าเอา เป็นหมื่นเท่าเอานะตัวเล็กแต่น่ากลัวมากเลยใช่ครับใช่จริงๆยุงมันมีหลายพันมากเลยครับเท่าที่มนุษย์เราจับมันมาศึกษาเนี่ยมีอย่างน้อย 3,600 สปีชีส์เลยนะครับแสดงว่ามันเป็นสัตว์ที่มีความสำเร็จมากในการดำรงชีวิตแล้วก็เอาตัวรอดมาเรื่อยๆนะครับนะก็เผ่าพันธุ์มันก็อยู่มานานแล้วแบบมีเรามีไอ้แบบไม่เชิงฟอสซิลอะแต่ว่าเป็นตัวยุงดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในอัมพันธ์ให้กับพันธ์เขาแก่ใส่ในไดโนเสาร์นะครับไอตัวนั้นน่ะมันหน้าตาเหมือนยุงคล้ายๆยุงปัจจุบันเลยนะเรารู้มองปุ๊บเรารู้ว่ายุงเลยเนี่ยมันก็อายุแบบหลักร้อยล้านปีแล้วแสดงว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นแต่ว่าอาจจะไม่มีซากให้เราเห็นนะนะฉะนั้นมันอยู่มานานมากอยู่นานกว่าเราเยอะเลยแล้วมันก็อาศัยถ้าตัวผู้เขาก็กินน้ำหวานจากต้นไม้นะตัวผู้เนี่ยก็จะมีแบบมีประโยชน์ต่อการแพร่พันธุ์ของพืชมันก็ช่วยผสมเกสรอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าปัญหามันคือตัวเมียเนี่ยที่ว่าวางไข่แล้วเขาวางไข่เนี่ยว่าต้องสร้างโปรตีนสร้างอะไรเขาก็เผาพันยุงเหล่านี้ก็มีทางลัดมาดูดเลือดของสัตว์อื่นๆซะเลยเพราะว่าเลือดมันมีโปรตีนมีธาตุเหล็กมีอะไรพวกเนี้ยเขาก็เอาไปสร้างไข่ได้แต่แค่มันย่นระยะเวลาในการผลิตไข่ของเขานะมันก็เลยเนี่ยวงจรชีวิตมันก็เลยแบบคล้ายๆเบียดตัวอื่นด้วยสิ่งที่ก็เลยเนี่ยมีความขัดแย้งกับพวกเราเอาไปแบบไม่มีข้อแลกเปลี่ยนด้วยนะครับอาจารย์ไม่ใช่ใช่เราไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรกับมันเลยนะอยู่ๆมันก็มากินไปเลยนะมันเหมือนแวมไพร์เล็กๆอ่ะนะคือไอ้ยุง 3,000 กว่าชนิดจริงๆมันก็กัดคนไม่กี่ชนิดนะแล้วก็ไอ้พวกที่แบบร้ายแรงที่แบบมีนำโรคที่ร้ายแรงมันก็หลักแบบอาจจะไม่ถึง10ด้วยซ้ำนะแต่ว่าพวกเหล่านี้แหละโรคมันร้ายแรงมันแพร่เร็วสาเหตุที่มันแพร่เร็วเพราะว่ายุงเนี่ยมันวางไข่ได้ทุกๆ4วันเลยนะคือมันสามารถวางไข่ได้ถี่มากนะยุงเนี่ยพอแบบกลายเป็นตัวยุงบินไปบินมาเนี่ยตัวผู้อยู่ได้ไม่นานไม่กี่วันแล้วก็ตายไปผสมพันธุ์แล้วก็ตายไปแต่ตัวเมียเนี่ยอยู่ได้หลายสัปดาห์ถ้าอยู่นอกแล็บเนี่ยอยู่ได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วก็วางไข่ได้ทุก4วันนะเพราะฉะนั้นเขาจะดูดเลือดตลอดเวลาดูดเลือดสร้างไข่ดูดเลือดสร้างไข่วางไข่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายมันทำได้หลายรอบมากแล้วก็
การที่ดูดเลือดคนหลายๆคนในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันก็มีการแพร่เชื้อทั้งหลายเลยไวรัสปรสิตแบคทีเรียหรือแม้แต่โปรตีนในน้ำลายของยุงก็ทำให้คนบางคนแพ้ได้เยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นพาหะที่มีการแพร่ที่มันเก่งกว่าชาวบ้านอ่ะแล้วก็ทำให้เราตายมากที่สุดเลยนะครับตัวร้ายมากใช่นักวิจัยทั่วโลกก็พยายามศึกษาเรื่องพวกนี้เรื่องเกี่ยวกับยุงเกี่ยวกับโรคต่างๆที่ยุงพามาเนี่ยแล้วก็พยายามต่อสู้ป้องกันไปเรื่อยๆนะมันก็พอทำได้แต่ว่ามันก็ยังแพร่กระจายอยู่แล้วคนก็จะตายแบบหลายแสนคนต่อปีอยู่ดีนะมีไอเดียที่ว่าจะล้างเผ่าพันธุ์ยุงเลยคือ จะล้างยังไงครับอาจารย์คือก็มีหลายไอเดียเช่นดัดแปลง DNA ของยุงดัดแปลงพันธุกรรมครับทำใหไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะสูญพันธุ์ไปต่อไม่ได้พยายามจะทำถ้าใช่ให้ไปต่อไม่ได้ประมาณนี้มีหลาย approach ที่ไปจะทำแต่ว่าก็ยังไม่ได้เริ่มเพราะว่ามันก็อาจจะมีผลกระทบที่เรามองไม่เห็นนะเพราะว่าจริงๆยุงมันก็มีหน้าที่พวกผสมเกสรของพืชด้วยก็ไม่แน่ว่าถ้าเกิดเราฆ่ายุงมากเกินไปเนี่ยพวกพืชต่างๆจะเดือดร้อนหรือเปล่าบางทีอาจจะมันจะไปตัดแพร่พันธุ์ลำบากตัววาระครหนึ่งในห่วงโซ่อาหารไปใช่ใช่ใช่มันอาจจะตัดอย่างนี้ไปมันอาจจะมีผลกระทบซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหน มันคงมีผลกระทบแต่เราไม่แน่ใจว่าใหญ่แค่ไหนครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องระมัดระวังจะแบบว่าไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาง่ายๆเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้นะครับคือมันอาจจะมีผลกระทบที่ตามมาอีกเยอะเลยนะครับคราวนี้ไอ้ยุงเนี่ยทั้งหลายเขาก็จะต้องหาเหยื่อใช่ไหมก็มีคนไปศึกษาว่าเขาหาเหยื่อยังไงก็พบว่าใช้หลายๆทางเลยนะเช่นถ้าเกิดมันต้องดูดเลือดเนี่ยจะเป็นพวกสัตว์เลือดอุ่นซะเยอะแต่จริงๆแล้วบางตัวก็ดูดเลือดจากสัตว์เลือดเย็นด้วยนะเช่นกบหรือว่าดูดจากจระเข้อย่างเงี้ยบางทียุงบางตัวมันดูดเลือดจากแมลงด้วยกันอะไรเงี้ยเพื่อว่าดูดเขาว่าดูดของเหลวเนี่ยแมลงตัวอื่นด้วยมันก็เป็นเหมือนแวมไพร์เลยนะแต่ถ้ามันดูดเลือดคนเนี่ยมันดูยังไงก็มันใช้สัญญาณหลายอย่างเพื่อตามล่ามนุษย์นะครับมันก็ดูแบบว่าน่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่หายใจออกมาเราหายใจออกมาไม่คาร์บอนไดออกไซด์มันมากกว่าปกติใช่ไหมมากกว่าที่ละลายอยู่ในอากาศโดยทั่วไปแล้วก็ดูความอุ่นของร่างกายอุณหภูมิของเราก็ร้อนกว่าอุณหภูมิภายนอกของเรา37องศาเงี้ยข้างนอกมันอาจจะ20กว่า30กว่าองศานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เดากันก็คือกลิ่นจากผิวหนังพวกเรานี่แหละนะอันนี้เป็นคาดเดาไอ้ของเหล่านี้เนี่ยแบบว่าเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราชัวร์มากว่ามันใช่เพราะว่าเราสามารถสร้างเครื่องดักจับยุงโดยการปลอมปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาให้ลอยใช่ไหมแล้วยุงมันตามมาแล้วก็พัดลมดูดเลย อันนี้ใช้ได้ ได้ผลแน่นะอันนี้เรารู้นะแล้วความอุ่นเนี่ยก็ได้ผลถ้าเกิดเราทำบริเวณอะไรอุ่นๆไว้หน่อยเนี่ยมันก็มักจะมาตอมๆแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ไอ้อันที่3ที่เกี่ยวกับกลิ่นจากผิวหนังเนี่ยเราก็ค่อนข้างชัวร์เพราะว่าเสื้อผ้าของเราเนี่ยที่แบบวางกองไว้แล้วไปกองเนี่ยบางทียุงมันก็ไปตอมๆนะแต่คราวนี้รายละเอียดจริงๆเนี่ยว่ากลิ่นอะไรสารเคมีอะไรเนี่ยมันต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะอ๋อแล้วอีกอย่างนึงก็คือคนแต่ละคนเนี่ยที่บอกว่าบางคนก็ดึงดูดยุงมากกว่าคนอื่นเนี่ยพอไปนั่งด้วยกันแล้วก็ยุงลุมกัดคนเดียวเนี่ยอันนี้สิ่งที่เขาคาดก็แบบว่ามีหลายแบบมากเลยนะเช่นมีบางคนบอกว่าเรื่องมาจากกรุ๊ปเลือดหรือเปล่าใช่ครับเคยได้ยินบ่อยมากเคยถามว่าเธอเป็นกรุ๊ปอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นกรุ๊ปโอใช่ไหมครับที่แบบว่ายุงอาจจะกัดเยอะแต่ยีนก็กรุ๊ปโอครับอาจารย์แต่ยีนก็งงว่าเอ๊ะทำไมยุงไม่ค่อยตอมเลยใช่อันนี้แหละยังไม่มีหลักฐานว่ามันกรุ๊ปเลือดมันเป็นปัจจัยสำคัญครับนะมันอาจจะบังเอิญแบบว่ามันอาจจะแบบจะมีเรื่องอื่นๆปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะว่ามีการวิจัยทำการทดลองเนี่ยเรื่องกรุ๊ปเลือดแล้วเนี่ยมันไม่ชัดเจนว่ากรุ๊ปเลือดไหนจะเป็นดึงดูดยุงมากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นๆครับอันนี้ก็ไม่น่าใช่ละแต่ว่าก็มีแบบเรื่องแบบกินอาหารบางอย่างแล้วมันทำให้ดึงดูดหรือไล่ยุงเงี้ยบางคนเขาบอกว่ากินกระเทียมหรือว่าวิตามิน B จะไล่ยุงอันนี้คือไอเดียครับว่ากินแล้วกลิ่นตัวเปลี่ยนไปใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละการทดลองก็ยังไม่เวิร์กยังไม่โชว์ว่ามันได้นะเรารู้ว่ายุงมันชอบกัดคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ของคนเหล่านั้นด้วยเพราะว่าพอเราสังเกตในฝาแฝดเช่นฝาแฝดที่เหมือนกันเปรียบฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันเนี่ยมันจะมีความดึงดูดยุงคล้ายๆกันพอๆกันมันไปด้วยกันคือถ้ายุงชอบตอมคนนึงก็จะชอบตอมพี่หรือน้องเขาด้วยนะหรือว่าถ้ายุงไม่ชอบมันก็จะไม่ชอบทั้งคู่คิดว่านี่แหละเพราะว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ร่างกายเราด้วยล่ะกรรมพันธุ์ของเราก็จะบอกว่าร่างกายเราต้องสร้างสารเคมีอะไรบ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันคงจะออกไปในทางนั้นนะครับแล้วก็
ในคนคนเดียวกันเนี่ยบางทีใช้ชีวิตแบบต่างๆเนี่ยก็จะดึงดูดยุงต่างๆกันเช่นตั้งท้องมีการพบว่าตั้งท้องในยุงชอบกัดมากขึ้น หรือว่าถ้าไปติดมาลาเรียอย่างเงี้ยมีโรคมาลาเรียปรากฏว่ายุงก็ชอบมากัดมากขึ้นครับอันนี้เราค้นพบแล้วก็อีกอันนึงที่พบนี่ก็ในการทดลองคือดื่มเบียร์ดื่มเบียร์ก็รู้สึกว่าดึงดูดยุงมากขึ้นอันนี้ก็ต้องไปทดลองดูอันนี้ทดลองดูได้ว่าดื่มเบียร์แล้วยุงมามากขึ้นกับเราหรือเปล่าแต่ว่าเขาทำทดลองเขาพบว่ามีผลบ้างนะครับคราวนี้หลังจากที่เราสำรวจเนี่ยก็เลยคาดเดาว่าสารเคมีที่ทำให้มีกลิ่นบนผิวหนังเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่ยุงมันตอมยุงมันได้กลิ่นยุงเนี่ยดมยุงไม่มีจมูกแต่ว่าได้กลิ่นโดยใช้หนวดของเขาหนวดเขาเรียกสวกาไม่ได้เจอเห็นหน้าที่อยู่ในหัวเนี่ยส่วนนั้นมันจะรับโมเลกุลอะไรไปชนต่างๆแล้วก็จะเกิดสัญญาณทางไฟฟ้าได้เพราะมีโปรตีนต่างๆที่คอยจับสิ่งต่างๆอยู่ที่หนวดของเขาก็เลยมาศึกษาดูเอาละแต่คราวนี้การศึกษาเนี่ยมันยากตรงไหนเพราะว่าอย่างแรกผิวหนังของเราเนี่ยมีสารเคมีเยอะมากเราไม่มีแคตตาล็อกด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรบ้างเรารู้แต่ว่าหลักๆมันมีอะไรมันอาจจะมีไขมันเนี่ยมันอย่างเงี้ยก็บอกว่าอาจจะมีกรดไขมันด้วยไหมอาจจะมีกรดแลคติกไหมในเหงื่อมีอะไรบ้างคือเรายังไม่มีลิสต์เลยว่ามันมีอะไรจริงๆมันมีสารเคมีเป็นร้อยเป็นพันนะใช่ไหมก็นี่แหละมันก็เลยยากเราเลยยังไม่สามารถฟันธงอะไรได้การทดลองวันนี้เนี่ยก็เลยมาทดลองว่าดูเฉพาะสารเคมีตระกูลกรดคาร์บอกซิลิกเพราะอะไรเขาก็มีเหตุผลของเขาว่าทำไมมาโฟกัสกับไอ้สารเคมีตัวนี้ก่อนเรารู้ว่าพวกเราเนี่ยผิวของเราเนี่ยมีกรดตระกูลคาร์บอกซิลิกกรดคาร์บอกซิลิกนี่มันมาเป็นครอบครัวเลยนะมีเยอะมีหลายประเภทเป็นตระกูลเลยเป็นตระกูลกันนะครับถ้าเกิดตัวกรดเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดึงดูดยุงหรือดูเหมือนว่าบางทีมันจะไล่ยุงแบบอ่อนๆด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดมันไปผสมกับอย่างอื่นเช่นมันออกมาพร้อมกับแอมโมเนียหรือกับกรดแลคติกเนี่ยมันจะดึงดูดยุงอย่างมากเลยอันนี้เรารู้มาเป็นสัก 20-30 ปีแล้วเขาก็เลยนี่แหละมาโฟกัสกับไอ้กรดตระกูลนี้ก็แล้วกันปรากฏว่าคราวนี้ไอ้กรดเนี่ยมันก็มีหลายตัวใช่ไหมแล้วก็ความเข้มข้นของแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันในแต่ละคนด้วยแต่ว่าคนที่ดึงดูดยุงเนี่ยส่วนผสมของกรดแต่ละประเภทเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่ากันมันก็แปลว่ามันอาจจะมีหลายๆแบบหลายๆเมนูของยุงนั่นเองหลายๆเมนูที่ยุงชอบถ้าส่วนผสมสมมติมีกรด10ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็คนนึงมีบางตัวมากกว่าคนอีกคนนึงมีบางตัวมากกว่าแต่ทั้ง2คนเนี่ยดึงดูดยุงเหมือนกันอันนี้ก็แปลว่ายุงมันมีระบบตรวจจับกรดเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันซับซ้อนไม่ได้ใช้สารเคมีตัวเดียวมันแบบว่าผสมกันได้หลายแบบมากฟังดูแล้วมันยุ่งยากมากเลยใช่ไหมคือ เราจะสรุปอะไรได้ไหมผสมกันเป็นค็อกเทลเลยครับอาจารย์ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใช่เป็นค็อกเทลการทดลองอันนี้เนี่ยก็เลยพยายามศึกษามันเป็นการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาในมหาวิทยาลัยล็อกกี้เฟลเลอร์ที่นิวยอร์กเนี่ยเพิ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนตุลาคมนี่เองนะครับทำวิจัยอยู่หลายปีนะคือเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2017นะกว่าจะตีพิมพ์ก็ปีนี้ใช่ไหมก็เวลาผ่านไปตั้ง5ปีจากเริ่มนะเขาทดลองคือเขาจะเปรียบเทียบกลิ่นจากผิวหนังของคน64คนคนเหล่านี้ก็อายุประมาณ 30-60 ปีนะเขามาเก็บกลิ่นโดยการเอาถ้าเกิดจะเปรียบเทียบว่าคน64คนเนี่ยใครดึงดูดยุงมากๆเนี่ยมันเปรียบเทียบมันก็ลำบากใช่ไหมเพราะว่าคน64คนมาอยู่ในห้องปุ๊บยุงมันก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วเราต้องย้ายยุงมันพันตัวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพยายามทำคือเขาทำแบบเป็นทัวร์นาเมนต์เขาแบบว่าเป็นการแบบสู้กันทีละคนทีละคู่จะเปรียบเทียบทีละคู่แล้วใครดึงดูดยุงกว่ากันใครดึงดูดยุงกว่ากันใช่ไหมคราวนี้ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเอาคนสดๆมาเลยเอาแบบเอาแขนคนมาล่อเลยเนี่ยมันก็ลำบากใช่ไหมก็เลยมีการเก็บกลิ่นเก็บตัวอย่างกลิ่นของคนเขาทำโดยการเอาถุงน่องมาถุงน่องที่ปกติใส่ที่ขาเนี่ยก็ตัดออกให้มันเป็นหลอดแล้วก็เอาถุงน่องสีน้ำตาลเนี่ยมาติดที่แขนมาใส่ที่แขนนะครับสองข้างเลยแล้วก็เอาถุงน่องอีกอันนึงเป็นสีดำมาปิดทับอันนี้ที่ปิดทับนี่ก็ป้องกันไม่ให้แบบว่ามีของจากภายนอกไปยุ่งกับถุงน่องที่ภายในนั่นเองถุงน่องนะเพราะฉะนั้นไอ้ถุงน่องที่แนบเนื้อเราเนี่ยก็คือซับสารเคมีที่ผิวหนังไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้ปลอกชั้นนอกคล้ายๆป้องกันไม่ให้สภาวะแวดล้อมไปยุ่งด้วยนะครับเราให้คนใส่เนี่ยถุงร่องไนลอนที่ไว้ที่แขน6ชั่วโมงโดยบอกว่าก็ไปใช้ชีวิตปกติเลยนะแต่อย่าเพิ่งไปออกกำลังกายหรือดื่มแอลกอฮอล์ก็แค่ว่าออกกำลังกายเดี๋ยวมันน้ำเหงื่อมาเยอะใช่ไหมชะล้างอะไรเต็มไปหมดเลยแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ระเหยมายุ่งไปหมดเพราะฉะนั้นโอเคใช้ชีวิตปกติ
แล้วก็เก็บออกมาเก็บถุงน่องมาแล้วก็เอาถุงน่องพวกนี้ไปแช่ฟรีซไว้ก่อนลบ20องศาเซลเซียสเลยคือแปลว่าเก็บให้มันสารเคมีอะไรต่างๆมาได้ไม่ระเหยให้อยู่นั้นติดไว้นานๆนะครับแล้วก็ได้เก็บตัวอย่างครบแล้วนะก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆตัดของแต่ละคนแต่ตัดถุงน่องเนี่ยออกมาแล้วก็เอามาคู่อ่ะมาใส่ไปในอุปกรณ์ทดลองอุปกรณ์ทดลองนี่ก็แบบว่ามันเป็นท่ออากาศเป็น2ท่อตรงที่แต่ละท่อเนี่ยก็จะเอาถุงน่องของแต่ละคนไปวางมันก็มีอากาศวิ่งผ่านไปผ่านไปแล้วก็ลมมันก็จะวิ่งผ่านไอ้ถุงน่องเนี่ยมันก็จะหวังว่าจะมีกลิ่นอะไรลอยตามอากาศไปใช่มั้ยไปตามท่อเนี่ยแล้วท่อมันก็ต่อยาวไปประมาณเมตรกว่าๆที่เป็นห้องโถงสำหรับยุงจะอยู่แถวๆนั้นแล้วเราก็จะดูว่ายุงมันบินมาแล้วเลือกที่ท่อไหนแล้วก็นับดูว่าถุงน่องไนลอนชิ้นไหนเอ่ยที่ยุงชอบกว่ากันก็คือเราอนุมานว่ายุงชอบกลิ่นของสารเคมีที่ออกมาจากผิวหนังแล้วติดที่ถุงน่องอันนั้นนะครับอันนี้แหละแล้วเขาทำเป็นทัวร์นาเมนต์เลยแข่งกันใหญ่เลยนะก็พบว่าใน64คนเนี่ยแบ่งได้มันยังมีบางคนซึ่งยุงชอบมากเลยพอไปเทียบกับใครก็ชนะตลอดเวลาทุกครั้งแล้วก็มีบางคนซึ่งยุงไม่ชอบยุงไม่เคยแบบไปเลือกเลยไม่สนใจเปรียบเทียบกับไปที่อื่นไม่สนใจโอเคแล้วก็เลือกกลุ่มได้แล้วแบ่งเป็นกลุ่มได้แล้วเขาก็ไปทดลองต่อคือแบบว่าสารเคมีที่อยู่บนผิวเหล่านี้มันมีอะไรบ้างล่ะใช่ไหมครับก็เลยไปแยกด้วยวิธีทางเคมีซึ่งมีความละเอียดนะแล้วก็ความแม่นยำสูงก็พบสารเคมีที่น่าสนใจประมาณ13ตัวโอ้ ก็คือไอ้ตระกูลนี่แหละคาร์บอกซิลิกนี่แหละครับกรดคาร์บอกซิลิกนะครับโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าน่าสนใจก็คือไอ้ตัวที่มีคาร์บอนอยู่ในกรดเนี่ย15ตัวมี17ตัวแล้วก็19ตัวนี่คือตัวหลัก3ตัวนี้แล้วก็มีอีก10ตัวแบบไม่ได้ตั้งชื่อเขาไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรบ้างแต่ว่าไอ้คนที่ชอบดึงดูดยุงเนี่ยจะมีไอ้สาร13ตัวใหญ่ๆเนี่ยมากกว่าชาวบ้านนะครับสารเคมีเหล่านี้ก็ผสมด้วยอัตราส่วนต่างๆกันมีหลายแบบถ้าดึงดูดยุงเท่าพอๆกันเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าส่วนผสมมันต้องเท่าๆกันยุงอาจจะชอบเมนูหลายๆเมนูนะก็เลยไม่ได้เลือกอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ไม่ได้พบว่ามันมีสารเคมีตัวใดตัวหนึ่งที่บอกว่าเป็นตัวปัจจัยสำคัญว่าถ้ามีตัวนี้แล้วจะดึงดูดหรือถ้าไม่มีจะไม่ดึงดูดไม่ใช่ไม่ได้ออกมาในรูปนั้นเพราะฉะนั้นการเดาในอดีตที่บอกว่าถ้ามีกรดแลคติกเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญเลยกรดแลคติกจะเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้ยุงมาหาเนี่ยไม่ใช่แล้วก็มีค้นพบบอกว่าคนที่ยุงไม่ค่อยมาตอบเนี่ยคนที่ยุงไม่สนใจเนี่ยก็ไม่พบสารเคมีอะไรมากเป็นพิเศษบนผิวก็เลยคิดว่าการที่ยุงไม่ได้มาหาเขาเนี่ยอาจจะไม่น่าใช่เพราะเขามีสารเคมีที่ระเหยแล้วไปไล่ยุงนะ อันนี้แต่ว่ามันมี1คนในนี้1คนใน64คนซึ่งมีสารเคมีพวกกรดคาร์บอกซิลิกพวกตระกูลกรดคาร์บอกซิลิกเนี่ยเยอะมากกว่าคนปกติแต่ว่ายุงก็ไม่มาตอมก็เลยเดาว่าหรือคนนี้มันมีสารเคมีที่มาหักล้างด้วยหรือแบบว่าอะไรบางอย่างไปป้องกันทำให้กรดคาร์บอกซิลิกไม่ได้ทำงานได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบต่ออันนี้เป็นการทดลองในอนาคตนะครับแปลว่าโอเคอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าส่วนสำคัญกรดที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยกรดตระกูลคาร์บอกซิลิกหลายๆตัวเนี่ยตัวสำคัญ3ตัวแล้วก็ตัวรองลงไปอีก10ตัวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่ใช้อะไรล่ะที่ยุงมันใช้ในการเลือกว่าชอบหรือไม่ชอบมาตอมหรือมากินเรานะกรดเหล่านี้เนี่ยมันมีในทุกคนนะครับแต่ว่าความเข้มข้นต่างๆกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรารู้ได้ไงว่ากรดเหล่านี้มันสำคัญเรารู้เพราะว่าสมมุติเราเอาชิ้นถุงน่องเนี่ยที่แบบสำหรับคนที่ยุงชอบมาตอมเนี่ยแต่ทำให้มันเจือจางลงคือตัดให้มันชิ้นเล็กลงเล็กลงเล็กลงเนี่ยพอมันเจือจางถึงระดับนึงยุงมันก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้กรดเหล่านี้ต้องเป็นปัจจัยสำคัญพอสมควรทีเดียวนะในการที่ว่าไปดึงดูดยุงมาหาเรานะครับนอกจากนี้เขาไม่ได้ทำแค่นี้เขายังมีการตัดต่อพันธุกรรมยุงด้วยเพราะว่าเขารู้ว่ายุงเนี่ยอย่างน้อยมันมีวิธีตรวจจับคนด้วยวิธีอย่างน้อย2แบบนะครับ คือดูกลิ่นเขาเรียก OR odorant receptor กับอีกอันนึงก็ดู ionotropic receptor หรือ IR คืออันพวกนั้นน่าจะดูพวกดูไอออนหรือพวกกรดอะไรพวกนี้ไอของเหล่านี้มันเป็นเซนเซอร์ที่หนวดยุงหมดเลยนะแล้วเขาก็พยายามแบบว่าไปเปิดปิดไอ้พวกนี้ได้เปิดปิดวงจรตรวจสอบพวกนี้แล้วเป็นยังไงก็ปิดแล้วเนี่ยมันก็ยุงมันก็ยังแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบใครนะคือเ
สมมุติว่าไอ้ระบบตรวจสอบมันไม่สมบูรณ์คือปิดส่วนนี้ไปเนี่ยมันก็ยังเลือกคนอยู่ดีมันยังเลือกคนที่แบบว่าแสดงว่ายุงอ่ะมันไม่ได้ใช้แค่2ระบบนี้ในการตรวจจับคนใช่มั้ยมันต้องมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้อีกแล้วจริงๆมันก็มีทีมวิจัยอีกอันนึงที่แบบเขาโชว์ว่าระบบตรวจสอบของยุงมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดซึ่งมันก็ต้องอะไรมันต้องเก่งมากๆไม่งั้นมันอยู่มาเป็นร้อยล้านปีแล้วมันต้องเก่งมากในการหาเป้าหมายมันใช่ไหม อันนี้เราก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่การทดลองนี้มันยังไม่สามารถฟันธงอะไรได้มากๆแต่ว่าน้อยเรารู้ว่ามันยากกว่าที่เราคิดเยอะเหมือนกันเป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาตัวเองได้แบบคืออยู่มานานต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้นะครับใช่ๆพวกยุงพวกนี้มันอยู่มาหลายล้านปีใช่ไหมบรรพบุรุษมันอยู่ต่อเนื่องมาเป็นหลักร้อยล้านปีบรรพบุรุษเราเพิ่งเริ่มเดินเมื่อสักไม่กี่ล้านปีเองแล้วก็เป็นโฮโมเซเปียนไม่กี่แสนปีนะ 200,000 ปีเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเอาตัวรอดมานานกว่าเราเยอะมันกินชาวบ้านไปตลอดเวลามานานแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ระบบตรวจสอบมันก็เลยดีมากเสริมหน่อยคือไม่ใช่การทดลองเนี่ยมีการทดลองที่บอกว่าทำให้ยุงตาบอดด้วยยุงก็ยังตามหาเหยื่อมันได้นะเพราะฉะนั้นยุงมันมีระบบตามหาเหยื่อนี่แบบซับซ้อนและเก่งมากบางส่วนพังก็ยังทำงานต่อได้ไม่ใช่แบบว่าถ้าตามบอดปุ๊บแล้วอุ๊ยหมดตายเลยไม่ใช่คราวนี้สิ่งที่สำคัญจะบอกว่าได้ไงได้บ้างอย่างแรกเนี่ยการทดลองต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คงจะอาจจะมาทดลองว่าไอสารเคมีอะไรเอ่ยจะผสมยังไงผสมเป็นค็อกเทลอะไรที่แบบสามารถดึงดูดยุงได้ดีใช่ไหมเพราะว่าอันนี้จะมีประโยชน์จริงๆนะคือถ้าเกิดเราสามารถล่อยุงได้ด้วยสารเคมีที่เราเรียนรู้ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีทางที่แบบว่าดักยุงให้ได้ดีมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็มันก็จะพันดักยุงให้หายไปได้เยอะๆโดยเฉพาะยุงตัวเมียใช่ไหมมันก็จะเป็นการอะไรล่ะลดความเสี่ยงของมนุษย์ลงไปได้อันนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับอีกอันหนึ่งก็คือมันอาจจะมีสารเคมีที่เกี่ยวข้องที่แบบว่าปล่อยออกมาแล้วจากร่างกายของคนบางคนที่มันอาจจะไล่ยุงทำให้ยุงไม่สนใจด้วยหรือว่ามันอาจเป็นสารเคมีซึ่งออกมาแล้วมันทำให้ไปกลบกลิ่นของไอ้พวกกรดคาร์บอกซิลิกที่ไปดึงดูดยุงอันนี้อันนี้ก็เป็นอันน่าสนใจที่ว่ามันคืออะไรแน่นอนแน่แล้วเราจะทำอะไรได้ไหมหรือการทดลองอีกอันง่ายๆเนื่องจากเรารู้แล้วว่าไอ้เรื่องกลิ่นตัวของเราเนี่ยเราก็ใช้บอกสารที่แบบว่าดักกลิ่นตัวใช่ไหมหรือแม้กระทั่งสารส้มไปทาทำให้อุดผิวหนังของเราเนี่ยทำให้แบคทีเรียออกมาย่อยสลายไขมันต่างๆไม่ได้เราสามารถใช้ไอเดียเหล่านี้ได้ไหมที่แบบว่าไปช่วยลดการดึงดูดยุงนะครับเช่นเอาสารส้มไปทาในผิวหนังต่างๆที่ใส่ในกางเกงขาสั้นเลยของเราเนี่ยมันจะช่วยไหมอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าทดลองต่อไปได้นะครับการทดลองนี้ก็ใช้เวลาตั้ง5ปีกว่าได้ตีพิมพ์นะเขาเก็บข้อมูลประมาณ2ปีกว่าๆนะแล้วก็ไปนั่งเนี่ยนั่งวิเคราะห์ก็ข้อมูลอะไรต่างๆอีกนานเลยแล้วก็ติดสปายส่งก็ได้คำตอบส่วนหนึ่งคือคนบางคนชอบถูกยุงตอมเนี่ยเราไม่ได้คิดไปเองมันมีจริงๆแล้วก็เรารู้พอสมควรว่ามันน่าจะเกี่ยวกับสารเคมีที่อยู่บนผิวเรานี่แหละแล้วส่วนที่เขาศึกษาแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยหลักอันนี้ก็จะเป็นสารเคมีพวกกรดคาร์บอกซิลิกตระกูลกรดนี้แล้วก็มี13ตัวที่น่าสนใจในการทดลองอันนี้ครับครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยและน่าจะได้คำตอบระดับหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะทำไมใครเนี่ยชอบโดนยุงตอมกันเยอะจังบางคนก็ไม่โดนเลยนะครับน่าจะมีเอาไปปรับเป็นอุปกรณ์ไล่ยุงไหมครับอาจารย์หวังว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าความรู้เหล่านี้ในที่เดี๋ยวก็ต้องมีคนมานั่งคิดว่าจะทำเป็นแบบเครื่องจับยุงยังไงหรือเครื่องไล่ยุงยังไงดีไหมไอ้เครื่องไล่ยุงเนี่ยบางทีมันก็มีหลายแบบเหมือนกันนะแบบเช่นยาเรื่องยากันยุงกลิ่นที่ยุงไม่ชอบอะไรเงี้ยก็มีอันนี้เรามีแล้วแต่บางทีมันก็มีผลเสียกับเราจริงๆเราต้องการแบบว่าสารเคมีที่เราไม่ได้กลิ่นแต่ยุงได้กลิ่นแล้วหนีนะมันคืออะไรเราต้องหาใช่ไหมหรือว่าเราจะต้องแบบว่าเครื่องดูดยุงแบบยุงมาบินใกล้ๆแล้วดูดเก็บไปเลยเนี่ยเราก็ต้องล่อให้ยุงมาใกล้ๆเราจะใช้กลิ่นอะไรดีอะไรเงี้ยถ้ารู้มากขึ้นก็น่าจะใช้ได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับยุงนะครับอาจารย์ที่เราก็ยังอยากจะหาทางออกกันทั้งการป้องกันไข้เลือดออกไวรัสเดงกีหรือว่ามาลาเรียเองที่ตอนนี้มาลาเรียเนี่ยยังพอเริ่มจะมีวัคซีนแล้วแต่อย่างไข้เลือดออกเนี่ยก็ยังไม่ได้มีวัคซีนที่ป้องกันแบบหรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันแบบจริงๆจังๆขนาดนั้นใช่ไหมครับยังไม่มีอันไหนแบบดีๆอย่างชัดเจนครับยังใช้ไม่ได้นะส่วนใหญ่คนตายอย่างยุงจะมาลาเรียแล้วก็อื่นๆก็แบบไข้เลือดออกเดงกี
ชิคุนกุนย่าไข้เหลืองซิก้าเงี้ยใช่ไหมซิก้านี่แย่เลยทำให้เด็กเบบี้สมองพัฒนาผิดพลาดใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วอย่างมาลาเรียนี่คนตายส่วนใหญ่ก็เด็กมาลาเรียนี่ก็แบบว่า 4-5 แสนแล้วแล้วก็อีก 3 แสนคือที่เหลือรวมๆกันก็เป็นปัญหาสำคัญของเราครับก็ต้องลดไปได้ถ้าเรารู้มากขึ้นเราก็มีวิธีลดลงไปตอนนี้ก็แบบว่ามีการป้องกันคือใช้มุ้งใช่ไหมหรือว่าใช้ยาฆ่ายุงที่มันไม่อันตรายต่อคนนะครับนะพวกเพอร์เมทรินอะไรเงี้ยหรือดีทอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ยุงไม่มายุ่งด้วยแล้วก็สิ่งที่เราควรจะทำที่บ้านก็คือพวกแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายใช่ใช่เราต้องป้องกันไม่ให้มันมาวางไข่นั่นเองครับพวกพืชฝักบัวชักโครกอะไรเงี้ยลูกยุงมันจะมาได้ง่ายก็ถ้าเกิดเราป้องกันเหล่านี้มันก็จะทำให้มันแพร่พันธุ์ยากขึ้นนะครับเป็นตัวเล็กที่อันตรายจริงๆนะยุงนี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่หลายๆคนคงไม่อยากให้มีอยู่บนโลกใบนี้แต่ว่าด้วยวงจรชีวิตของมันนะครับตามวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตก็ต้องอยู่ร่วมกันถ้าเรายังไม่ได้มีทางแก้หรือว่าวิธีป้องกันที่มันไม่กระทบกับระบบนิเวศนะครับก็ยังต้องหลีกเลี่ยงหาวิธีป้องกันโดยธรรมชาติต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ